สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมื้อนี้มาสาธิตการพับกระดาษแดกอีกแล้วค่ะอันนี้พับเป็นรูปไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์มีตัวหน่อยตัวใหญ่มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยนะคะแรกนะคะเฮาก็ตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วเฮาก็พับครึ่งแล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับอีกด้านนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะคะแล้วก็พับตามทางเงี้ยวนี่นะคะให้เป็นรูปแล้วก็อีกด้านนึงนะคะพับด้วยกันแล้วก็พับด้านนี้อีกนะคะข้างบนพับลงมาตามรอยปะแล้วนะคะบานนี้ก็ขี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะพับลงมาทางนี้เบิ่งนะคะคลีเพิ่งๆนี่ขึ้นไปแล้วก็พับลงมาเป็นด้านนี้นะคะได้ MC แล้วนะคะอันเฮาก็พลิกทางพลิกด้านนะคะแล้วเฮาก็พับจากนี่ลงมาครึ่งกลางนี่นะคะแล้วเฮาก็พับขึ้นลงไปอันนี้สิเป็นหางนะคะเป็นหางแล้วก็พับครึ่งนี่ขึ้นมานะคะครึ่งขึ้นมานี่พับครึ่งนะคะพับครึ่งนี่นะคะพับครึ่งเรียบร้อยแล้วมากับพลิกตรงนี้นะขึ้นมาพลิกทางนี้เบิ่งมองนี้นะคะสิขึ้นมามือมันปังมาจังสี่เฮาบ่อนี่นะคะออกมาจังเคิงมันยังเสียเห็นบ่เนาะแล้วก็พลิกนี่ขึ้นมานะคะแล้วเฮาก็สิเฮ็ดเป็นหัวตามรอยที่เฮาพับนะคะกับพลิกมองนี่ขึ้นมาอาจจะพับนี่แล้วนี่นะคะมองเอากับพับเป็นข้อไดโนเสาร์นะคะมองไปแหลมๆเอากับพับลงมานี่นะคะแล้วเอากับสิเฮ็ดเป็นหน้าเข้าไปแหลมๆนี่นะคะพลิกเป็นหน้าเข้าไปเฮาก็สิพลิกอีกครั้งนึงมานะคะพลิกมาว่านี่มันเป็นหน้าทั้งนี้เฮาสิพับให้หน้ามันเป็นหน้าให้มันบ่ให้หน้าแหลมนะคะพับเข้ามาสิก็จะเป็นหน้าไดโนเสาร์จังซี่อันนี้ไดโนเสาร์กับมองนี้นะคะเขาก็พับมาพับเป็นขาครึ่งหนึ่งนะคะลงมาอย่างนี้หางนะคะบาดเนี่ยเขาก็จะเห็นให้มันมีสันพับจากข้างในสักก่อนนะคะแล้วก็สิพับข้างนอกเข้าไปนี่นะคะเหมือนกันให้ได้ขนาดเท่ากันอ
เรียบร้อยแล้วนะคะไดโนเสาร์เฮาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไดโนเสาร์เฮาพับมีหลายแบบไดโนเสาร์พับได้หลายสีนะคะไดโนเสาร์คันมากก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ